The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. คุณพ่อมีอาชีพขับรถขนไม้ซุงไปส่งให้กับโรงเลื่อยตามจังหวัดต่างๆคุณพ่อเป็นคนเจ้าชู้มาไปถึงไหนก็จะมีผู้หญิงใหม่ไปเรื่อยๆต่อมาคุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันบ่อยขึ้นคุณพ่อพูดจาดูถูกคุณแม่แล้วก็หนีไปมีภรรยาใหม่นานๆจะกลับมาสักทีหนึ่งปล่อยให้คุณแม่ต้องรับภาระเลี้ยงลูกๆ6คนคุณแม่ต้องขายผักขายปลาและข้าไก่โดยเชื่อด้วยตัวเองเพื่อไปขายในตลาดเช้าพอสายก็ไปทอดกล้วยแขกขายเนี่ยมีลูกมากก็ต้องขยันหน่อยตกค่ำกลับบ้านก็ต้องมารับจ้างซักผ้าหลังจากทำอยู่อย่างนี้ได้ระยะหนึ่งคุณแม่ก็พาลูกๆ6คนไปอยู่จังหวัดอุดรธานีคุณแม่ได้เข้าไปทำงานเป็นแม่บ้านรับจ้างซักรีดเสื้อผ้าในฐานทัพอเมริกาที่ค่ายรามสูรทำให้ท่านได้พบกับทหารอเมริกันใจดีคนหนึ่งซึ่งรักและสงสารคุณแม่จึงขอคุณแม่แต่งงานด้วยลูกๆทั้ง6คนจะเรียกสามีอเมริกันคนใหม่ของแม่ว่าป๋าป๋าเป็นคนใจดีมากเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์รักคุณแม่และครอบครัวป๋ารับคุณแม่และลูกอีก3คนไปอยู่อเมริกาด้วยชีวิตคุณแม่มีความสุขขึ้นเมื่ออยู่กับป๋าป๋าส่งเสริมให้ลูกๆได้เรียนกันทุกคนคุณแม่อยู่กับป๋าได้ประมาณ10ปีป๋าก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตขณะอายุได้35ปีเมื่อคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันชีวิตลูกได้อยู่กับคุณแม่และคุณยายมาตั้งแต่เล็กจนโตคุณแม่และคุณยายยังอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกับคุณพ่อมาตลอดแม้กระทั่งทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณแม่ของลูกเวลาโมโหคุณแม่ก็จะด่าถึงคุณพ่อถึงขนาดไม่อโหสิกรรมให้พ่อเลยคุณแม่พูดว่ามันเจ้าชู้ยังไม่เจ็บใจเท่ากับมันมาทำกับแม่คือคุณยายของลูกลูกฟังแล้วก็ได้แต่บอกท่านว่าไหนๆพ่อกับยายก็ตายไปแล้วทั้งคู่อ๋อตายไปแล้วนะอย่าไปจองเวรจองกรรมเลยแล้วแม่ก็เห็นองค์พระแล้วก็ต้องรู้จักให้อภัยคุณแม่เล่าว่าฝันเห็นพ่อเห็นไหมถ้าไม่ผูกพันจะไปฝันเห็นยังไงใส่กางเกงเก่าๆไม่ได้ใส่เสื้อ
แต่มีผ้าขาวม้าพาดบ่าแล้วบอกกับแม่วันหนาวและหิวไม่มีใครทำบุญให้และแม่ก็บอกว่าไม่ได้ทำบุญไปให้พ่อจริงๆแหละเพราะยังเครียดแค้นพ่ออยู่ส่วนตัวลูกเป็นลูกคนที่สามแต่งงานครั้งแรกมีลูกสาวอายุได้8เดือนอ้าวลูกกับสามีก็หย่าร้างกันต่อมาก็หาพ่อบ้านในอุดมคติใหม่ก็เรียกว่าอ่ะหาใหม่ต้องดีกว่าเก่าแน่ก็เลยมาแต่งงานครั้งที่สองแล้วก็มีลูกชายได้8-9เดือนเหมือนเดิมมาแหละก็แยกทางกับสามีคนที่สองอีกจนกระทั่งหาในอุดมคติต่อไปคือเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตยังไม่สิ้นกับดินกันก็เลยได้มาอยู่อเมริกาก็มาแต่งงานครั้งที่สามกับชาวอเมริกันแล้วก็มีลูกสาวลูกมีปากเสียงกับสามีบ่อยจนกระทั่งลูกสาวอายุได้5ขวบจึงตัดสินใจแยกทางกันในที่สุดก่อนที่ลูกจะตั้งท้องลูกสาวคนนี้คุณแม่ของลูกก็ได้ฝันเห็นคุณยายของลูกมาบอกว่าจะมาเกิดแล้วนะกับลูกสาวคนเล็กของแกนี่แหละหมายถึงลูกคือลูกสาวคนที่3หรือลูกคนเล็กของแม่นั่นเองและคุณยายของลูกก็บอกแม่ด้วยว่าชาตินี้ท่านก็เป็นผู้หญิงเหมือนเดิมคุณแม่จึงบอกลูกว่าอย่าไปทำแท้งนะแล้วคุณยายของเราจะมาเกิดต่อมาไม่นานลูกก็ตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกเป็นลูกสาวจริงๆแหละและสิ่งที่ทุกคนเชื่อแน่ว่าคุณยายของลูกมาเกิดจริงก็คือดวงตาข้างขวาของลูกสาวของลูกตาเขซึ่งมันข้างเดียวกันกับตาเขของคุณยายเวลาที่ลูกพาลูกสาวไปทำบุญด้วยที่วัดเขาจะมีความสุขมากค่ะถ้าไม่นึกถึงชีวิตของคุณยายขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะทำบุญตักบาตรไปวัดไม่เคยขาดเลยมันก็มีเหตุผลพอที่จะให้ชื่อว่าเป็นคุณยายนะลูกเคยสังเกตเห็นลูกสาวนั่งไหว้พระประธานเขาก็จะทำเสียงออกจากปากดูแล้วช่างเหมือนกับตอนที่คุณยายนั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าเวลา4-5เลยค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกเสียใจมากคือลูกสาวมีอาการไม่สมบูรณ์ทางสติปัญญาฝรั่งก็ใช้คำว่า special needปัจจุบันลูกสาวคนแรกอายุ9ขวบแล้วค่ะตัวลูกเองแต่งงานแล้วหย่าถึง3ครั้งที่แปลกคือตระกูลของลูกมักมีเหตุเป็นไปให้ครอบครัวต้องแยกทางกันเสมอคือคุณตาทิ้งคุณยายไปมีภรรยาใหม่คุณพ่อก็ทิ้งคุณแม่ไปมีเมียน้อยหลายคนพี่สาวคนโตพี่สาวคนที่สองตัวลูกเองและน้องชายคนที่6แต่งงานและมีลูกแล้วก็ต้องเลิกกันลูกชายคนที่สองของตัวลูกมีภรรยาแล้วและมีลูกด้วยกันแล้วก็เลิกกันหลานชายคือลูกชายของพี่สาวคนโตเมื่อแต่งงานมีลูกแล้วก็เลิกกับภรรยาอีกแล้วก็ไปแต่งงานใหม่รวมแล้วตระกูลของลูก5รุ่นคือรุ่นตายายรุ่นพ่อแม่รุ่นพี่น้องรุ่นลูกรุ่นหลานล้วนมีการหย่าร้างด้วยกันทั้งนั้นคุณแม่ของลูกเคยถูกผ่าตัดถึง8ครั้งครั้งที่1ผ่าตัดเนื้องอกข้างมดลูก2ผ่าตัดไส้ติ่ง3ผ่าท้องคลอดลูกชายคนที่6 4ครั้งที่4ผ่าตัดนิ้ว5ผ่าตัดนิ้วอีกครั้งหนึ่งจากมีอาการอักเสบ6ผ่าตัดมดลูกทิ้ง7ผ่าตัดมดลูกอีกครั้งเนื่องจากเลือดไหลไม่หยุด8ล่าสุดท่านเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่หมอต้องผ่าตัดลำไส้ทิ้งไป1ศอกหมอชาวอเมริกันบอกว่าคุณแม่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน2ปีคุณแม่ยังคิดว่าไหนๆก็จะต้องตายแล้วขอกลับมาตายเมืองไทยดีกว่าการมาอยู่เมืองไทยในครั้งนั้น
ทำให้คุณแม่ได้พบกับยอดกัลยาณมิตรที่ชักชวนให้มารู้จักวัดพระธรรมกายคุณแม่ก็ได้มาทำบุญที่วัดและนั่งสมาธิทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาดจนนั้นข่าวโจมตีวัดพระธรรมกายมากมายคุณแม่ก็ถูกเพื่อนบ้านหาว่างมงายคุณแม่ก็ไม่เคยใส่ใจกับคำกล่าวหาเหล่านั้นแต่กลับลุยทำบุญเต็มที่สมัยนั้นมีการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์คุณแม่ได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวภายนอกบนโดมแกนกลางและทำบุญทุกๆบุญคุณแม่เล่าว่าเวลานั่งสมาธิครั้งแรกได้เห็นหลวงปู่วัดปากน้ำอยู่ในดวงผุดซ้อนๆขึ้นมาแต่ดวงไม่ใสทั้งที่ขณะนั้นยังไม่รู้จักหลวงปู่เลยคุณแม่อยู่เมืองไทยจนกระทั่งเวลาผ่านไป2ปีครึ่งท่านก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมท่านยังไม่ตายสักทีเป็นงงว่าทำไมยังไม่ตายอย่างที่หมอบอกแถมยังแข็งแรงดีกว่าเดิมซะอีกก็เลยกลับไปอยู่อเมริกาใหม่ปัจจุบันคุณแม่อายุ76ปียังแข็งแรงดีอยู่ค่ะท่านมักพูดเสมอว่ารอดชีวิตมาได้เพราะบุญที่ได้ทำร่วมกับหมู่คณะและท่านก็เพลิดเพลินกับบุญทุกบุญมากค่ะตัวลูกเองก็ได้ทำบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานที่ธรรมกายใจดีได้สร้างให้คุณพ่อคุณแม่ตัวลูกลูกชายและลูกสาวรวม5องค์ลูกได้แขวนพระมหาสิริราชธาตุทั้ง5องค์ของที่ระลึกจากการสร้างองค์พระธรรมกายไว้ที่สร้อยคอทองคำหนัก10บาทลูกแขวนสร้อยเส้นนี้ติดตัวมานานก็ต้องมันตั้ง10บาทเนี่ยวันหนึ่งลูกไปลืมสร้อยพระมหาสิริราชธาตุไปที่บ้านของเพื่อนชาวอเมริกันตอนเช้าลูกกลับไปที่บ้านเพื่อนเพื่อไปตามหาสร้อยที่ลืมไว้แต่ไม่พบถามแม่บ้านเขาก็บอกว่าไม่เจอลูกแทบจะกระอักเลือดเพราะเสียใจสร้อยคอทองคำหนัก10บาทนะลูกยังไม่ติดใจอะไรยกให้ไปเลยก็หนัก10บาทนี่แต่เสียดายมากที่สูญเสียพระมหาสิริราชธาตุไปอาคำถามคุณพ่อเป็นคนเจ้าชู้มามีเมียน้อยบ่อยๆคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกๆอุทิศไปให้หรือไม่ก่อนท่านละโลกมีคตินิมิตเป็นอย่างไรคะป๋าวงเล็บสามีชาวอเมริกันของคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ท่านไปอยู่ภพภูมิไหนคะแต่รับบุญที่คุณแม่อุทิศไปให้หรือเปล่าพ่อแม่และยายทำกรรมอะไรร่วมกันมาจึงผูกเวรกันในชาตินี้และจะมีผลในชาติต่อไปหรือไม่คุณยายละโลกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนคะคุณยายมาเกิดใหม่เป็นลูกสาวของลูกจริงหรือไม่คะลูกสาวของลูกทำกรรมอะไรมาจึงเกิดมามีอาการไม่สมบูรณ์ทางสติปัญญาและตัวลูกทำบุญกรรมร่วมกันมากับลูกสาวอย่างไรเราจึงมาเกิดเป็นลูกเป็นแม่ลูกกันลูกจะต้องทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ลูกสาวหายเป็นปกติคะทำไมตระกูลลูกต้องประสบเหตุการณ์หย่าร้างแยกทางกันหลายคนคุณแม่ลูกทำกรรมอะไรมาจึงต้องถูกผ่าตัดถึง8ครั้งครั้งสุดท้ายหมอบอกว่าต้องเสียชีวิตภายใน2ปีแต่คุณแม่ก็รอดชีวิตมาได้ปัจจุบันก็ยังแข็งแรงอยู่ด้วยบุญอะไรคะกรรมอะไรทำให้ลูกต้องสูญเสียพระมหาสิริราชธาตุไป5องค์จะมีวิธีการใดทำให้ลูกเด็กพระมหาสิริราชธาตุกลับคืนมาคะหลับตาฝันเป็นโตเป็นตะตื่นขึ้นมาท้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะเอาไว้สำหรับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎแห่งกรรมแต่ให้ฟังเป็นนิยายนิทานเหมือนนิทานอีสปอย่างนั้นแหละคุณพ่อเจ้าชู้มากก่อนละโลกมีคตินิมิตไม่ชัดเจน
กึ่งหมองกึ่งใสทั้งที่ผิดศีลหลายข้อโดยเฉพาะข้อ3แต่ว่าได้บุญที่เคยบวชมาช่วยตัดรอนทำให้เป็นสัมภเวสีผีล่อนเล่เนื่องจากไม่ค่อยได้ทำทานยังไม่ค่อยมีอาหารกินเห็นไหมจ๊ะไม่ให้ก็ไม่ได้หิวโหยอยู่ตลอดเวลาต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้มีสภาพดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นภูมิเทวาชั้นล่างป๋าที่เป็นสามีของคุณแม่ตอนเป็นมนุษย์ไม่ได้เกรงศาสนามากนักแต่จิตใจท่านดีแต่ว่าท่านก็มีความเชื่อถือผู้นำนั่นละโลกแล้วก็ไปอยู่ป่าหิมพานต์เป็นบริวารไปเป็นบริวารท่านผู้นำสาวิทยาธรได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีรัศมีกายสว่างกว่าเดิมมีสภาพที่ดีกว่าเดิมในทุกด้านพ่อแม่ยายผูกเวรกันเพราะกรรมปัจจุบันที่พ่อทำรุนแรงกับแม่และยายเยอะจนท่านฝังใจและการผูกเวรนี้จะทำให้ภพชาติต่อไปต้องเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นให้ตัดการผูกเวรซะโดยอโหสิกรรมกันจะได้ตัดวงจรการผูกเวรซึ่งการผูกเวรนั้นจะทำให้เหนียวใจไม่ให้ไปที่สูงกว่าที่ควรจะไปทั้งที่ทำบุญไว้เยอะใหญ่ละโลกแล้วไปเป็นภูมิเทวาวนเวียนอยู่ใกล้ลูกหลานเพราะความห่วงใยผูกพันกับใจที่ผูกเวรนั้นได้เหนียวใจไม่ให้ยาไปที่สูงกว่าที่ควรจะไปทั้งที่ทำบุญเอาไว้เยอะคุณยายได้มาเกิดใหม่เป็นลูกสาวลูกจริงๆนั่นแหละจ้ะเพราะใจผูกพันจึงกลับมาเกิดเป็นลูกสาวของลูกแล้วยังมีเศษกรรมสุรามาปนแต่ไม่มากนักไม่ถึงกับเป็นเด็กดาวลูกสาวมีเศษกรรมที่ดื่มสุรายาดองจึงเกิดมามีอาการไม่สมบูรณ์ทางสติปัญญาที่ตัวลูกเองนำมาเกิดเป็นแม่ของลูกสาวเพราะมีความผูกพันกันมาระหว่างยายกับหลานในวัฏฏะสงสารมีการวนเวียนเกิดเป็นโน่นเป็นนี่อย่างนี้แหละจ้าให้ลูกดูแลลูกสาวให้ดีและหมั่นทำบุญปัญญาบารมีคือสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรและสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนบุญนี้ก็จะช่วยลูกสาวดีขึ้นจะได้ใช้ชีวิตเป็นอยู่แบบคนปกติธรรมดาได้เศษกรรมการเมตตาดีของแต่ละคนและเหตุปัจจุบันขาดหลักในการเลือกคู่ชีวิตและขาดหลักในการใช้ชีวิตคู่ขาดหลักวิชานั่นแหละทำให้สมาชิกตระกูลของลูกต้องหย่าร้างแยกทางกันหลายคนแม่ต้องผ่าตัดหลายครั้งและเป็นมะเร็งที่ลำไส้เพราะเศษกรรมกามีและเศษกรรมปานาติบาตที่ฆ่าสัตว์ธรรมหารและฆ่าขายทั้งอดีตและปัจจุบันแต่ละตายจนมาถึงปัจจุบันไม่ตายภายใน2ปีตามที่หมอบอกเพราะบุญปัจจุบันที่ช่วยตัดรอนวิบากเก่าทำให้หนักเป็นเบาและยืดอายุมาให้สร้างบารมีได้อีกจ้านี่หมอมึนไปแล้วที่ลูกต้องสูญเสียพระมหาสิริราชธาตุไป5องค์เพราะความประมาทเลินเล่อในปัจจุบันเป็นหลักทำให้มีขโมยนำทองไปขายถ้าอยากได้คืนได้ผูกสมัครรักใคร่น้อมท่านมาไว้ศูนย์กลางกายเห็นท่านชัดเจนเมื่อลืมตาเห็นไม่ช้าท่านก็จะกลับคืนมาหรือมาทำบุญใหม่นะจ๊ะสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์จ้า
escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.